สวัสดีค่ะวันนี้เป็น IGTV อันแรกของเทคเลยนะคะวันนี้ก็เห็นจัดเต็มผมรอนมาขนาดนี้วันนี้ค่ะจะมาสาธิตวิธีการทำผมด้วยสองตัวนี้นะคะเครื่องเป่าผมเรมิงตันไฮดราลักซ์แล้วก็ทีลีดเรมิงตันไฮดราลักซ์โปรค่ะอยากจะบอกว่าส่วนตัวเฮ้ยเอ็มเป็นคนที่ทำผมไม่เก่งเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาลองเป่ากันเลยนะคะเรมิงตันรุ่นนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่ามอยเจอร์ล็อกค่ะล็อกความชุ่มชื้นของเส้นผมนะคะแม้ว่าเราจะเป่าด้วยลมร้อนก็ตามแต่ว่าผมเราก็จะยังคงชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เขาบอกว่ามีไอออนิกมากกว่า 90% ด้วยค่ะถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนาะก็จะทำให้ผมเราแบบไม่ได้สูญเสียความชุ่มชื้นมากเกินไปค่ะมันประหยัดเวลาการเป่าผมเราลงไปได้เยอะเพราะว่าเราเป่าแค่แบบแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วค่ะแล้วก็เราไม่ต้องกังวลเรื่องผมเสียจากความร้อนเลยเสร็จนะคะด้วยเครื่องเรมิงตันไฮดราลักซ์เติมและนอกจากนั้นนะคะสำหรับวันที่พิเศษอยากจะจัดแต่งทรงผมที่ไม่ใช่แบบปล่อยผมธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะใครที่อยากจะแบบรีดงุ้มปลายหรือว่าจะทำลอนเล็กๆนะคะนี่เลยค่ะตัวช่วยพิเศษของเค้กนั้นก็คือนี่เรมิงตันไฮดราลักซ์โปรนะคะรุ่นนี้พิเศษกว่าเครื่องหนีบผมอื่นๆทั่วไปยังไงก็คือรุ่นนี้ค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีไฮดราแคร์ค่ะซึ่งให้ดูข้างหลังก่อนตรงนี้เขาจะมีไอให้เติมน้ำเข้าไปมันจะมีไอน้ำในระหว่างที่เรารีดผมอะไอที่ออกมาจะเป็นไอเย็นค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมในขณะที่เรารีดไปด้วยนี่แหละค่ะเราสามารถแกะตรงส่วนนี้ออกมาได้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปอะค่ะด้วยสำหรับใส่กันความร้อนเวลาแบบพกออกไปต่างจังหวัดไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวมาลองรีดกันแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้คือชอบแบบหนีบตรงแล้วก็งุ้มตรงปลายอะค่ะอันนี้ยกดูสองข้างอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้รีดแล้วก็นี่คือข้างที่หนีบเรียบร้อยงุ้มไปนิดนึงเนี่ยค่ะสองข้างก็จะแตกต่างกันดูความเรียบของทั้งสองข้างได้เลยว่าไม่เหมือนกันเลยข้างนี้เดี๋ยวจะลองไม่ค่อยเก่งแบบเค้กอะค่ะก็ถนัดที่จะใช้แบบนี้มากกว่าเนาะเทียบสองข้างอันนี้งุ้มปลายแล้วก็อันนี้ลอนปลายเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาลองของทั้งสองข้างเราจะหนีบตรงธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำลอนเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะเอาหวีมาหวีนิดหน่อยให้มันแบบเริ่มคลายเห็นไหมง่ายมากๆเลยคนทำผมไม่ค่อยเก่งแบบเฮ้ยก็ยังทำได้เลยนะคะนี่ง่ายๆเลยค่ะด้วยเครื่องหนีบตรงเรมิงตันไฮดราลักซ์โปรรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวอีกด้านนึงนะคะเค้กจะลองทำลอนค่ะโดยใช้ความร้อนที่250องศาสูงสุดเลยมาดูกันค่ะว่าลอนจะออกมาเป็นยังไงเค้กก็แนะนำเลยว่าเราอ่ะใช้เครื่องหนีบผมตรงที่มันมีลักษณะแบบเนี้ยมนๆแบบเนี้ยทำลอนแบบนี้ก็ได้ง่ายมากบอกเลย